โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดะเน่ Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดแบบเป็นทางการนะครับนั่นก็คือ Black Clover Mobile ครับสำหรับเกมนี้นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ผมรอมานานมากๆแล้วนะและผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นเกม7บาทเนี่ยก็น่าจะรอเกมนี้อยู่เหมือนกันเพราะสไตล์การเล่นของ Black Clover Mobile ถ้าใครที่ได้ไปลองดูระบบแล้วนะครับจะรู้สึกว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับที่ใกล้เคียง7บาทนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำจุดเด่นที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากข้อมูลที่มันหลุดออกมาในตอนนี้นะอ๋อใช่แล้วก็สำหรับเกมนี้นะครับใครที่อยากจะลองเล่นก่อนนะครับ25ที่จะถึงนี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเกาหลีก็จะเปิดให้บริการแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเพื่อนๆถ้ามีเวลาว่างผมก็อาจจะมาลองเล่นเกมนี้เพื่อที่จะได้ทำข้อมูลนะครับคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้ดูก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเข้านะครับก็ระหว่างที่ผมพูดไปนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นคลิปที่มันลั่นไปเรื่อยๆอยู่นะสำหรับภาพที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นภาพจากในเกมเลยครับซึ่งผมเห็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยมันมี potential แน่ๆนะครับดูตัวละครแต่ละตัวนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือไม่ใช่ระดับสูงสุดนะถ้าไมตาแต่ละตัวเนี่ยมันยังอลังการงานสร้างขนาดนี้เลยนะครับโอเคก็มาเรามาดูข้อมูลที่น่าสนใจของเกมนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอ๋อใช่สำหรับ Black Clover Mobile อันนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีเปิดโค้ดเบต้าช่วงปลายปีที่แล้วไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เงียบหายไปเกือบครึ่งปีเพื่อนๆและหลังจากที่กลับมานะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดให้เล่นแล้วนะครับสำหรับคนที่รอเซิร์ฟโกลบอลนะครับรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมาช่วงประมาณเดือน6ถึงเดือน7นะวันเวลาเนี่ยยังไม่แน่นอนนะครับซึ่งถ้าผมได้ข้อมูลมาเมื่อไหร่นะครับก็จะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับก็หลังจากปิดไปเกือบครึ่งปีนะครับทีมงานเนี่ยเขาก็มีไปปรับเปลี่ยนนะครับระบบเกมหลายๆอย่างนะครับจากที่ผมตามดูนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตัวละครใหม่ๆนะครับอย่างเช่น Sister Lilyที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นตัวละครที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะแต่ว่าแรงของซิสเตอร์เนี่ยอยู่เพียงแค่ระดับ R เท่านั้นนะครับสำหรับข้อมูลอัปเดตจากโค้ดเบต้ารอบสุดท้ายนะครับจะเห็นได้ว่าตัวละครที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยเยอะมากๆเพื่อนๆสำหรับระดับ R นะครับที่มีข้อมูลตอนนี้นะมีถึง4ตัวเลยนะครับแล้วก็ชามี่เนี่ยได้อัปเกรดจากระดับ R นะครับเป็นระดับ SR นะส่วนตัวละครระดับ SR ที่เพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็มีถึง6ตัวเลยนะครับและตัวละครระดับ SR นะครับที่ได้เปลี่ยนเป็นระดับ SSR เนี่ยก็มีตัวนี้ครับลีโอมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแน่นอนว่าตัวละครระดับ SSR ใหม่เนี่ยก็มีถึง6ตัวเลยเพื่อนๆนี่มีคลิปเปิดตัวด้วยนะครับสำหรับแก๊งตัวละครระดับ SSR ใหม่นะครับโอ้โหดูเพื่อนๆสังเกตอะไรไหมเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเหมือนลิงก์อยู่นะครับคือมันจะมีคอมโบประสานท่าไม้ตายด้วยเพื่อนๆแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะสามารถประสานท่าไม้ตายกันได้นะคือมันจะมีล็อกไว้อยู่แล้วนะครับว่าตัวละครไหนบ้างที่สามารถใช้ท่าประสานได้นะครับและจุดเด่นอีกอย่างนึงของเกม Black Clover Mobile นะครับก็คือคอสตูมเพื่อนๆนี่เลยโอ้โหดูแต่ละชุดอย่างเท่ครับดูดิโอ้โหคือแบบสวยเท่หล่อทุกชุดอะ นี่เป็นชุดนักบินอวกาศนะครับมีอยู่ด้วยนะเออเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายแฟชั่นนะครับน่าจะชอบเกมนี้นะสำหรับระบบแฟชั่นเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้นะผมก็รู้สึกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ7บาทพอสมควรเลยนะแต่ในเกมจริงๆเนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีครับว่าชุดแฟชั่นที่เราเห็นตอนนี้มันจะต้องใช้เงินจริงซื้อหรือเปล่านะครับเพราะเอาจริงจากที่ผมดูระบบของเกมมานะคือเกมนี้เนี่ยมันเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีมากๆนะครับเป็นมิตรถึงขนาดที่ว่าผมเนี่ยเริ่มเป็นห่วงว่าระยะยาวตัวเกมมันจะไหวหรือเปล่านะครับแล้วก็สำหรับระบบดำเนินเนื้อเรื่องนะครับก็จะมีตัวละครจีบีนะครับวิ่งตามแมปใหญ่ๆอ่ะและเราสามารถเข้าตามเบอร์ต่างๆได้นะครับอันนี้เนี่ยเอาจริงก็คล้ายๆกับ7บาทเหมือนกันนะเออแต่มันทำดูน่ารักกว่านะครับเพราะว่า7บาทเวลาที่วิ่งแบบใหญ่อ่ะมันจะมีแค่มาม่าฮอกตัวเดียวไงแต่อันนี้เนี่ยคือจะเป็นแอสตานะครับเวอร์ชั่น GB นะวิ่งไปวิ่งมาน่ารักอยู่นะครับแล้วก็ในเมืองเนี่ยทำสวยด้วยนะครับดูดิทำดีเลยอ่ะสำหรับแอนิเมชันต่างๆนะครับและสิ่งที่อัปเดตจากโค้ดเบต้าเพิ่มเติมนะครับในหน้าต่างตัวละครตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งหมวดหมู่ตัวละครด้วยครับนี่ครับให้เราสามารถค้นหาตัวละครได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต่อมานี่ครับท่าประสานเพื่อนดูดิโอ้โหอย่างเท่โอ้ my god คือถ้าเราได้ตัวละครที่ชอบนะแล้วก็สามารถประสานกันได้นะครับเอาจริงแค่เห็นคอมโบนี้ก็ฟินแล้วอะก็ลองมาดูท่าประสานอีกสักครู่นะครับโนเอลกับมิโมซ่าเพื่อนดูอลังการการสร้างโคตรเอาจริงสำหรับท่าประสานนี้เนี่ยดูเป็นสายโคตรดีเฟนซีฟนะครับสำหรับโนเอลกับมิโมซ่านะแล้วก็คอสตูมเนี่ยน่ารักด้วยนะครับและที่ผมบอกว่าเกมนี้เป็นมิตรกับสายฟรีทูเพย์มากๆนะครับเพราะว่าระบบอเวเคนหรือว่าระบบปลุกพลังตัวละครนะครับสำหรับวัตถุดิบปลุกพลังตัวละครนะครับถ้าใครที่เล่นเกมกาชามาเยอะนะครับจะเห็นได้ว่าเกมกาชาส่วนมากอ่ะคือเขาจะเน้นให้เราเปิดตัวละครซ้ำๆนะครับเพื่อ
เอาวัตถุดิบเอาเศษตัวละครมาปลุกพลังเพื่อให้ตัวละครเราสามารถเก่งขึ้นกว่าเดิมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทนะครับหรือว่าฮงคายสตาร์เรลทำให้ระบบปลุกพลังในหลายๆเกมกาชานะครับเป็นจุดที่แบ่งแยกผู้เล่นสายเติมกับสายฟรีอย่างเห็นได้ชัด นะครับแต่ว่าเกม Black Clover Mobile นะครับถ้าอ้างอิงจากโค้ดเบต้าที่ผ่านมานะสำหรับเกมนี้เนี่ยโคตรดีเพื่อนๆขอแค่เพียงเพื่อนๆเปิดได้ตัวละครนะครับแล้วมันจะมีระบบ Affinity นะครับหรือว่าความสัมพันธ์กับตัวละครซึ่งถ้าเราอัปเกรดความสัมพันธ์กับตัวละครไปจนถึงขั้นสุดนะครับเราจะสามารถได้รับวัตถุดิบที่สามารถเอามาปลุกพลังตัวละครจนปลดระดับ UR ให้เป็น LR ได้เลยนะครับอ๋อใช่สำหรับระบบปลุกพลังนะครับโคเบต้ากับข้อมูลล่าสุดคือเหมือนกันเลยนะแต่สิ่งที่แตกต่างเนี่ยคือมันจะมีเหรียญอันนี้ครับเหรียญดาว4แฉกตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมที่ใช้ปลุกพลังเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันหาได้ยังไงแล้วต้องใช้จำนวนเท่าไหร่บ้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเกมเปิดนะนอกจากนี้การออกสกิลแล้วก็ท่าไม้ตายต่างๆนะครับของตัวละครในโคเบต้ากับเวอร์ชันจริงเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้มันกระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะพอโคเบต้านะครับแต่ละตัวเนี่ยมันแบบเวอร์วังอลังการนะครับและกินเวลานานมากๆนะครับทำให้เวลาที่เราเล่นจริงเนี่ยมันเสียเวลามากนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็ทำให้กระชับมากขึ้นกว่าเดิมนะนี่ครับจะเห็นจากในคลิปก็ได้นะครับคือท่าไม้ตายต่างๆการออกสกิลต่างๆเนี่ยมันจะจบไวมากขึ้นนะครับและระบบสุดท้ายที่ผมจะพูดในคลิปนี้นะครับก็คือระบบกาชาเพื่อนๆสำหรับระบบกาชานะครับก็มีฟรี selective summon นะครับหรือว่าการสุ่มกาชาแบบเลือกได้นะครับสุ่มกาชาแบบเลือกได้ที่ว่าคือยังไงนะครับอันนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับเกม Summoner War Chronicle เลยคือเขาใช้เราสุ่มนะครับแล้วถ้าเราไม่ต้องการเราสามารถสุ่มใหม่ได้ครับซึ่งจากข้อมูลจากเพจที่ผมดูนะเขาบอกว่าเราจะมีโอกาสสุ่มทั้งหมด20ครั้งนะครับดังนั้นการรีโหลดเกมนี้ผมว่าน่าจะไม่ลำบากมากเพราะมันมีระบบมารองรับและอีกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบกาชานะครับก็คือในส่วนของระบบการันตีเพื่อนๆรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นรูปจากโคดเบต้านะถ้าลองดูเกรดด้านซ้ายล่างนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเกรดการันตีครับสำหรับการันตีเกมนี้นะครับในโคดเบต้าเราจะต้องเก็บแต้มให้ถึง340แต้มนะครับจึงจะได้การันตี1ตัวแต่จากข้อมูลล่าสุดนะครับก็จะเป็นรูปที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้นะครับการันตีจาก340นะครับตอนนี้เนี่ยเขาปรับเหลือเพียงแค่200แต้มเท่านั้นนะครับตรงนี้ถือว่าปรับแบบโคตรเยอะนะเรียกได้ว่าประหยัดไปเกือบครึ่งนะครับสำหรับระบบสุ่มกาชานะอันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับและสุดท้ายครับอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วที่ผมจะพูดนะครับก็คือระบบ PVP เพื่อนๆสำหรับระบบ PVP นะครับเกมนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ PVP เรียลไทม์นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนทุกคนจะสามารถเซตทีมป้องกันได้นะครับแล้วเราก็สามารถโจมตีได้ใครที่สามารถโจมตีชนะก็จะได้แต้มเพิ่มไปถ้าโจมตีแพ้ก็แต้มลดประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคอนเทนต์ PVP นะครับก็คือมันแจกเพชรเยอะโคตรๆเพื่อนๆเยอะแบบเยอะโคตรเลยนะนี่ครับลองดูที่1เนี่ยได้ 12,000 เพชรนะครับแล้วก็ผมข้ามมาที่ท็อป10เลยละกันท็อป10เนี่ยก็คือได้ครึ่งนึงของที่1 นะครับ 6,000 เพชรเลยนะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นเพชรตอนจบซีซั่นนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้ให้เฉพาะตอนจบซีซั่นอย่างเดียวนะครับมันจะมีตัดรอบย่อยด้วยนะครับเป็นสัปดาห์อีกรอบนึงด้วยนะซึ่งปริมาณที่จะได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแรงค์ของเรานะครับถ้าเราอยู่แรงค์ไหนก็จะได้ตามนั้นนะซึ่งแรงค์สูงสุดนะครับจะอยู่ที่รีเจนครับเพื่อนๆจะได้1,740 เพชรทุกสัปดาห์นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนละกันสำหรับใครที่ชอบนะครับและกำลังรอเกมนี้อยู่ไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ She made